สวัสดีครับผมตอนนี้เป็นเวลา 5:20 นครับเราอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับกำลังจะเดินทางไปอุทัยธานีแคมปิ้งเช่นเคยครับวันถ่ายทำได้เป็นวันอาทิตย์เดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงอาจจะแวะกินข้าวข้างทางบ้างเล็กน้อยบวกไปอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็น3ชั่วโมงครึ่งครับมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนติดตามกันไปด้วยกันครับผมบางคนชอบการถ่ายทำผ่านหน้ารถเหมือนเราได้ขับรถเดินทางไปด้วยกันตามสถานที่ต่างๆครับบางครั้งก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องคำบรรยายมอเตอร์เวย์บางใหญ่ช่วงนี้ไปกาญจนบุรีก็ยังไม่เสร็จครับคาดว่าสักปีกว่าคิงครับก็ปิดไปเมื่อ20ปีเป็นห้างแรกในย่านบางใหญ่บางบัวทองท้องฟ้าเหมือนจะมีกลุ่มเมฆฝนครับไม่แน่เหมือนกันว่าวันนี้ฝนอาจจะตกพักหลังๆนี่ใช้วิธีนอนในรถผมว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นความใฝ่ฝันอยากมีรถบ้านครับเดินทางเที่ยวทั่วไทยอยู่จังหวัดไหนบรรยากาศดีผู้คนอัธยาศัยแม่ดีดีก็จะอยู่นานๆ นะครับท่องเลาะตะเข็บชายแดนไปเรื่อยในวัยสูงอายุรถบ้านนี้ก็เหมาะสำหรับวิ่ง 40% พัก 60% ในที่นี้ก็หมายความว่าขับในรัศมีสักวันละ 2-300 กิโลครับนอกนั้นก็พักผ่อนไม่ใช่ว่าขี่ไปสัก7-800 โลไปถึงมืดค่ำนอนแล้วขับอีก7-800โลอันนั้นเหนื่อยครับแล้วอย่างรถบ้านก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นประมาณราวๆ500กิโลครับเหมือนคล้ายๆกับตู้ทึบแบบนี้ครับคล้ายๆตู้ทึบแบบนี้แต่กระบะปิกอัพบ้านเราก็มาตรฐานเขาก็บรรทุกประมาณ1ตันอยู่แล้วครับพอทีนี้พอมันมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นก็จากที่เคยวิ่ง13-15 กิโลต่อลิตรก็อาจจะเหลืออยู่9-10 กิโลต่อลิตรก็ประมาณนี้ครับความเร็วก็อยู่ประมาณ90บวกลบอันนี้ก็ขับประมาณ90ครับก็ประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆขับไหนนอนนั่นอีก10กิโลก็ถึงอำเภอบางปะม้าครับสองข้างทางก็ขายปลามั่งมะขามเทศ
รู้สึกอยากกินมะขามเทศไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับมะขามเทศโอ้โหสีสวยเดี๋ยวดูตรงหน้ามีไหมครับแล้วก็มีการเลี้ยงกุ้งเยอะครับสุพรรณบางครั้งวันศุกร์เวลาผมเดินทางกลับบ้านก็ซื้อไปเผากินที่บ้านครับโลละประมาณ250-300นี่รถส่งพระรอสพสายแวบๆนี่ก็ปัดน้ำฝนอาทิตย์ที่แล้วเปลี่ยนไปแล้วครับบิ๊กไบค์วันนี้วันอาทิตย์ใส่เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์ครับเมื่อเช้าด้วยก็ทำต้มยำกินที่บ้านครับต้มยำปลานิลตัวละประมาณโล2ขีดราคา55บาทกินไม่หมดครับเหลือกินไม่หมดยังเหลือส่วนที่เป็นหัวเอาไว้ต้มมันอื่นขนาดกิน2ครั้งยังไม่หมดครับส่วนที่เป็นตัวใหญ่จริงๆครับ55บาทก็ถือว่าไม่แพงครับสุพรรณบุรีครับเมืองบรรหารบุรีได้รับการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีถนนหนทางไฟฟ้าสะดวกข้าวกินในปั๊มปตท.ก่อนครับแถวท่าเสด็จทราบว่าในนี้มีขายข้าวหรือเปล่าครับร้านข้าวปตท.ท่าเสด็จหรือเปล่าโอ้ไม่มีร้านขายข้าวครับผมอดจะบ่ายโมงแล้วครับผมยังไม่มีข้าวหลอมท้องอีก13กิโลดอนจะดีครับถ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านเดิมขายก็กินที่เดิมมีอะไรก็กินไปก่อนได้ครับผมท้องฟ้าวันนี้ไม่มีแดดนะครับด้านหน้าประมาณ1กิโลไปดูกันว่าขายหรือไม่ครับต้องชะลอไว้ก่อนแถวๆวัดสังฆมงคลใกล้ๆทางเข้าวัดขวดนี่นะครับที่เขาใช้วัดสองเขตโอ้ปิดครับนี่ร้านประจำผมปิดเชือดมา2ชวดครับเขาเรียกว่าชวดมา2จุดแล้วมีอะไรก็กินทีนี้ไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมเคยขับผ่านหรือว่าใครที่อยู่แถวนี้ครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวตรงไหนอร่อยๆเน้นเป็นอาหารจานเดียวแวะกินข้าวข้างทางประมาณนี้ครับตอนนี้เราผ่านอำเภอดอนเจดีย์มาครับอยู่แถวๆธนาคารออมสินก๋ว
๋วยเตี๋ยวเรือบางกอกกินนี่แหละครับเส้นเล็กพิเศษครับน้ำแข็งครบขวดสั่งน้ำแข็งครบแล้วก็เส้นเล็กพิเศษเมนูรายการอาหารครับก๋วยเตี๋ยวเรือบางกอกเกี๊ยวกุ้งน้ำใสข้าวผัดปูกะเพราหมูตุ๋นแต่ผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือพิเศษก๋วยเตี๋ยวเรือบางกอกครับเข้มข้นครับก๋วยเตี๋ยวเรือบางกอกแต่มากินที่ดอนเจดีย์สุพรรณผักสดๆเใบของโลภาที่ใส่ในนี้ครับรู้สึกว่าเข้ากันมากผมก็เลยใส่จนหมดเป็นอะไรที่ลงตัวกินเสร็จแล้วเดินทางต่อครับไปกางเต็นท์กันที่ไททานิคกันเก็บตังค์ด้วยครับผมหมดเกลี้ยงครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดินทางต่อกันครับผมพิเศษ1ชามก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ครบขวดหนึ่งทั้งหมด63บาทครั้งที่2นะครับที่แวะมากินร้านนี้ที่อำเภอดอนเจดีย์อีกประมาณ80กิโลครับถึงอำเภอบ้านไร่เดี๋ยวจะไปเตรียมขนของขึ้นรถแล้วก็ไปแคมปิ้งกันติดตามกันตอนเย็นนี้ครับผมแคมปิ้งอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่ครับผมไปลุ้นกันครับว่าอยู่ที่ไหนครับ